สลับไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันกรณีของคุณเทรยุทธ์ที่ไปยื่นร้องสามนูนให้คุณทักษิณแล้วก็พรคเพื่อไทยยุติการกระทําอันเป็นการล้มล้างการปกครองต่อมามีหนังสือจากสารออกมานะคะสั่งไปที่อายการสูงสุดให้ส่งเอกสารหลักฐานตอนที่คุณเทรยุทธ์เนี่ยไปยื่นคําร้องต่ออายการสูงสุดว่ามีอะไรบ้างนะคะล่าสุดเรื่องนี้คุณไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายออกมาโพสเฟซบุ๊กวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าทําไมศาลจึงต้องมีการขอเอกสารจากอายการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ คุณพิสารระบุเอาไว้คดีที่คุณธีรยุทธ์สวณเกศรยื่นคำร้องขอให้สาร่รัฐธรรมนูญวินิฉัยตามมาตรา49อ้างว่าในทักษิณและพักเพื่อไทยร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองโดยได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อวันที่24กันยายนขอให้ไอาการสูงสุดร้องขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำแต่ไยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน15วัน คุณไพศาลอธิบายเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าทําไมศาลรับนูญจึงต้องให้อัยการสูงสุดชี้แจงคําร้องที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองเมื่อคุณธิยุทธ์เนี่ยมาร้องตรง 1. คือคดีล้มล้างการปกครองได้ถูกยื่นต่ออัยการสูงสุดก่อนเมื่ออัยการสูงสุดไม่ร้องต่อศาลผู้ถูกร้องผู้ร้องขอภัยค่ะผู้ร้องก็คือคุณธิยุทธ์จึงมีสิทธิจะร้องต่อศาลโดยตรงได้ 2. ในชั้นพิจารณารับคําร้อง ศาลได้มีคำสั่งให้อายการสูงสุดแถลงเกี่ยวกับการร้องของคุณธิรยุทธ์เพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อคุณธิรยุทธ์ยื่นคำร้องต่ออัยการแล้วอายการได้ตรวจสอบไต่สวนว่าอย่างไรหรือว่ามีได้ดำเนินการอย่างใดถ้าหากว่าอัยการตอบไต่สวนมาแล้วศาลก็จะได้ทราบว่ามีเหตุผลอะไรที่ตัวอายการเองไม่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้ใช้ในการพิจารณาประกอบการมีคำสั่งหรือถ้าอายการสูงสุด มิได้ดําเนินการใดๆศาลก็จะใช้ดุลพินิษ์โดยอํานาจของศาลเองก็คือประกอบการพิจารณาของศาลว่าทาไมอายการเนี่ยไม่กระดาเนินการาอะไรกับคําร้องของคุณเทยุทธและข้อสามเมื่อครบกําหนดแล้วถ้าอายการสูงสุดชี้แจงศาลก็จะใช้ประกอบการพิจารณาในการสั่งว่าจะรับคําร้องหรือไม่รับถ้าอายการสูงสุดไม่ชี้แจงหรือว่าชี้แจงว่าไม่ได้ดําเนินการใดๆศาลก็จะฟังเหตุผลของฝ่ายผู้ร้องก็คือคุณเทยุทธ ได้หรือไม่ถ้าฟังได้ศาลก็จะมีคำสั่งรับคำร้องนี้และนัดไต่สวนพยานหลักฐานในชั้นต่อไปค่ะก็จะมีเวลา15วันนะในการเรียกข้อมูลตรงนี้นะครับ